สวัสดีเพื่อนๆชาวสเต็ปกี้นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปนิวส์รายการข่าวสารไอทีสั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีและวันนี้มีการเปิดตัวมือถืออยู่รุ่นหนึ่งคุณผู้ชมที่เรียกว่ากระแสนั้นโด่งดังไปทั่วโลกอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่ Xiaomi นั้นถนัดเป็นอย่างมากเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมือถือที่ชื่อว่า POCO F1 ซึ่งเป็นโปรเจกต์อยู่ในบริษัท Xiaomi นั่นเองจะมีอะไรน่าสนใจและเป็นกระแสไปทั่วโลกได้อย่างไรอินโทรมาเริ่มต้นด้วยความเร็วก่อนเลยแล้วกันเรียกว่าไม่ทำให้เสียชื่อระดับแบรนด์ที่อยู่ในบริษัทเครือ Xiaomi กันเลยอย่างแท้จริง CPU มาพร้อมกับ Snapdragon 845 AIE เลยและมาพร้อมกับความเร็ว Clock Speed สูงสุดถึง 2.8 GHz กันเลยทีเดียวบางคนอาจจะมองว่าการแซ่845นั้นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะ Xiaomi ก็มักจะทำแบบนี้เสมอแต่ตัวนี้มีระบบระบายความร้อนซึ่งหลังๆเนี่ยเราได้เห็นว่ามือถือหลายๆรุ่นที่เป็นแฟลชชิปใส่ระบบระบายความร้อนลงมาเรียบร้อยแล้วเพื่อทำให้การเล่นเกมนั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเขาเคลมเลยว่าเมื่อคุณเล่นเกมที่มีการเกมกราฟิกในระยะเวลาที่นานเนี่ยจะทำให้ความร้อนของคุณยังคงอยู่ที่40องศาและทำให้เฟรมเรทของเกมคุณไม่ตกลงอย่างแน่นอนเรื่องความร้อนถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการเล่นเกมและ POCO F1 ให้ระบบระบายความร้อนกับคุณมาเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่2รุ่นนี้มาพร้อมกับROMนะคุณผู้ชม UI ของเขาเนี่ยหรือว่า User Interface เนี่ยเป็นทางของ POCO Launcher นั่นเองซึ่งเป็นทางหน้าของทีม MIUI เนี่ยเข้ามาทำROMให้นั่นเองโดยที่เขาออกแบบมาเนี่ยให้มีความคล้ายคลึงกับเพียว Android เป็นอย่างมากและมาพร้อมกับ Android Version 8.1 และการันตีได้อัปเดตเป็น Android P อย่างแน่นอนซึ่งใครที่อยากจะได้หน้าตาเพียวๆแบบนี้แล้วก็ POCO Launcher ให้คุณได้ไปต่อข้อที่3กล้องหลังคู่ของเขานั้นเลือกใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลโดยที่12ล้านนั้นเป็นเซ็นเซอร์ของ IMX และ5ล้านเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ของทาง Samsung นั่นเองใช้ Dual Pixel Auto Focus เหมือนเดิมสามารถจับวัตถุในที่แสงน้อยได้รวดเร็วกว่าเดิมตีง่ายๆก็เกือบ2เท่าและมีขนาดไมครอนนะคุณผู้ชมสูงถึง 1.4 ไมครอนกันเลยทีเดียวทำให้การถ่ายภาพในที่มืดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายนั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าเราดูจากสเปคโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าคล้ายกับกล้องของ Redmi Note 5มากๆเลยซึ่งกล้องของ Redmi Note 5เนี่ยถือว่าดีมากแล้วนะผู้ชมในราคานั้นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเปิดราคามาในตอนสุดท้ายคุณอาจจะตกใจมากกว่านี้ก็เป็นได้ต่อมาที่ข้อที่4รุ่นนี้ไม่ได้เน้นแต่การแรงเท่านั้นเพราะรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหน้าเนี่ย20ล้านพิกเซลเลยและที่สำคัญรุ่นนี้สามารถปลดล็อกใบหน้าด้วยอินฟราเรดนั่นเองอินฟราเรดนั้นมีไว้ทำไมง่ายๆคุณผู้ชมเอาไว้ปลดล็อกใบหน้าเราได้แม้ว่าเราจะอยู่ในที่แสงน้อยนั่นเองซึ่งปัญหาหลักของการปลดล็อกใบหน้าเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในที่แสงน้อยเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมีการปลดล็อกที่ช้าลงแต่ว่าการปลดล็อกใบหน้าด้วยอินฟราเรดนั้นจะทำให้การปลดล็อกใบหน้าในที่มืดนั้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองอีกทั้งยังมีAI อีกด้วยนะคุณผู้ชมรุ่นนี้มีกล้องที่มี AI ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแต่ว่า AI ตัวนี้ได้ดูดแอบไปสื่อข้อมูลมาให้เพิ่มนิดนึงสำหรับตัวของกล้องหน้านะคุณผู้ชมว่า AI ตัวนี้จะปรับให้เหมาะสมกับคนอินเดียเป็นหลักนั่นเองซึ่งคนอินเดียนั้นอาจจะมีสีผิวที่เข้มนิดนึงดังนั้นบิวตี้เขาก็จะปรับให้เหมาะสมกับทางของคนอินเดียนั่นเองข้อที่5เรียกว่าข้อ5เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนได้ฟังรับรองว่ากดคลิปนี้แชร์ให้เราแน่นอนรุ่นนี้เนี่ยจะมีรุ่นเนี่ยหลายความจุมากๆซึ่ง 64GB RAM 628 RAM 6หรือแม้กระทั่ง 256GB RAM 8นั้นอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ Xiaomi นั้นทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่า POCO F1 มีรุ่นพิเศษเราเรียกเขาว่า Armor Edition Armor Edition เนี่ยด้านหลังของฝาหลังเขาเนี่ยบอกว่าจะทำด้วยตัวของ Kevlar Aramid Fiber นั่นเองถ้าเราดูอ่านไม่ผิดนะ Kevlar Aramid Fiber ซึ่งวัสดุของเขาเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ในเสื้อเกราะกันกระสุนเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าพกไปไม่ตายแน่นอนโดนยิงเนี่ยยังไม่ตายเลยล้อเล่นนะคุณผู้ชมเขาแค่ใช้วัสดุเดียวกันเฉยไม่ได้แปลว่ามันกันกระสุนได้นะอย่าเอาไปกันกระสุนล่ะมันกันไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบโอ้ยซื้อมือถือรุ่นนี้ไปปุ๊บเก๋าเลยเดินไปแบบไอ้พี่รู้เปล่าผมเป็นใครโดนยิงนะคุณผู้ชมไม่ได้นะแต่ว่าก็ถือว่าเปิดตัวออกมาเนี่ยเรียกว่ากระแสฮือฮาพอสมควรสำหรับรุ่น Armor Edition เพราะความสวยงามนั้นก็ถือว่าดูแล้วสวยใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับราคารุ่น Armor Edition นะคุณผู้ชมไปดูตอนหลังละกันนะไปต่อข้อที่6กันรุ่นนี้นอกจากสเปคที่แรงแล้วนั้นยังมาพร้อมกับลำโพงคู่อีกด้วยเรียกว่าอลังการจริงๆเป็นลำโพงคู่นะคุณผู้ชมโดย DRAM HD Sound นั่นเองข้อที่7นะคุณผู้ชมรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.18 นิ้วความละเอียด Full HD Plus และเคลือบทับด้วย Gorilla Glass รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้ดูไม่คอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมแต่ไปเซิร์ชมาเจอว่าเป็น Gorilla Glass
รุ่นที่6ความสว่างของหน้าจอคือ500 nits และ contrast ratio รับไปที่ 1,500:1 นั่นเองซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าพูดเรื่องราคาไปคุณจะตกใจเลยว่าใส่มาขนาดนี้ไม่เอากำไรเลยเหรอไปต่อข้อที่8รุ่นนี้มาพร้อมกับหน่วยความจำแบบ UFS 2.1 อีกด้วยโอ้โหเครื่องแรงไม่พอหน่วยความจำภายในก็ยังแรงตามไปอีกด้วยข้อที่9มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 4,000 มิลลิแอมป์และรองรับทางหน้าของ Quick Charge 3.0 อีกด้วยเรียกว่าเท่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่มาลุ้นกันสาวตื่นเต้นมาเลยและราคาที่จะเปิดตัวสำหรับ Poco F1 ในประเทศอินเดียย้ำในประเทศอินเดียนะคุณผู้ชมเปิดตัวที่ราคา29,999 รูปีตีเป็นเงินไทย 9,800 บาทหรือง่ายๆไม่ถึง 10,000 บาทนั่นเองเรียกว่าเปิดราคานี้มันเนี่ยหน้านี่สั่นกันไปหมดเลยทีเดียวอะไรกันนี่เขาไม่เอากำไรเลยหรือโอ้โหเรียกว่าเรียกกระแสฮือฮาได้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ Poco F1 by Xiaomi นะคุณผู้ชมเรียกว่าอลังการงานสร้างใช้ได้เลยสำหรับรุ่นนี้จะเปิดขายก่อนที่ประเทศอินเดียนั่นเองและรุ่น Armor Edition ที่นดุดบอกไปว่าใช้วัสดุเดียวกับเสื้อเกาะกันกระสุนนั้นจะเปิดราคาที่ 14,000 บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมไม่แพงเลยทีเดียวและสำหรับใครที่รอเจ้า Poco Phone F1 อยู่แล้วก็มีข่าวลือมาว่าผ่านกสสทช.ในประเทศไทยมาแล้วด้วยเป็นข่าวลือนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะเข้าจริงหรือเปล่าถ้าเข้ามาแล้วก็โอ้โหช่วงราคานี้เนี่ยบันเทิงแน่นอนเลยคุณผู้ชมเรียกว่าใครที่เล็งตัวไหนเอาไว้ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีสะดุดแล้วแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่ามาดูกันก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยหรือไม่นะคุณผู้ชมข่าวลือก็คือข่าวลือแต่ถ้าเข้ามาจริงๆแล้วก็รับประกันเลยว่าแบรนด์อื่นๆทำการบ้านกันหนักมากๆแน่นอนสำหรับวันนี้นะดูก็คงต้องล่ำลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยว่ามีมือถือสุดโหดตัวนี้อยู่บนโลกและอาจจะเข้าไทยด้วยกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้พาข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Step Geek สำหรับวันนี้นะดูล่ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ